ดูกระอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นชราธรรมย่อมมีในความเป็นหนุ่มสาวขยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มีโรคมรณธรรมย่อมมีในชีวิตผิวพรรณไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อนสรีระก็หย่อนย่นเป็นเกลียวกายก็ค้อมไปข้างหน้าและความแปรปรวนแห่งอินทรีย์คือจักษุโสตคานะชิวหากายก็ปรากฏอยู่ถึงท่านจะติความแก่อันเลวทรามถึงท่านจะติความแก่อันทำให้ผิวพรรณทรามไปรูปอันน่าพึงใจก็คงถูกความแก่ย่ำยีอยู่นั่นเองแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรอะไรย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียว